วัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะกับผม YTDC นะฮะก็คลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่ในคลิปพูดคุยนะคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรแหละเอาง่ายๆเลยฮะคลิปนี้เรามาพูดคุยถึงเรื่อง Windows นั่นเองนะฮะถามว่าทำไมถึงมาพูดคุยอ่ะก็ผมจะแบบอยากจะแบบพูดอะไรสักอย่างนะแบบอยากจะเจาะใจสักอย่างอยากจะพูดให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะก็ผมจะมาพูดถึงเรื่อง Windows นะก็คือ Windows 10นั่นเองนะคุณผู้ชมนะคลิปนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนนะฮะว่าเป็นความเห็นส่วนบุคคลนะหรือเป็นความเห็นส่วนตัวนะถ้าใครคิดว่ามันแบบอาจจะไม่ถูกใจไหนก็ไม่ต้องดูก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครอยากดูเนี่ยหรืออยากฟังไหนก็ฟังได้นะก็ขอบอกไว้ก่อนเลยคำพูดของผมเนี่ยทุกคำนะผมจะไม่มีการจดสคริปต์หรือท่องสคริปต์นะเป็นคำพูดที่ออกมาภายในใจผมออกมาจากภายในตัวผมเลยนะคือผมไม่ได้ต้องการที่ต้องจดสคริปต์แล้วให้มาท่องมาอ่านให้คุณผู้ชมไม่ใช่นะคือผมพูดสดนะคือแบบเน้นธรรมชาตินะคือผมพูดสดแบบตามธรรมชาตินะคือพูดแบบเอาเหตุการณ์จริงที่ผมได้เคยเจอมาเลยโอเคหลังจากที่ผมได้ใช้ Windows 10มากี่ปีอะบอกไว้ก่อนนะว่า Windows 10เนี่ยผมใช้มาแค่ปีเดียวนะยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำมั้งเดือนเมษายนนี่แหละฮะแต่ว่ามันเป็นประมาณสักวันที่23เมษายนที่ผมใช้นะ Windows 10ปีที่แล้วนะ23เมษายน60ใช่ไหมฮะถามว่าทำไมผมถึงไปใช้ Windows 10ตอนนั้นน่ะก็บอกไปก่อนเลยฮะคือผมได้บอกข่าวตอนนั้นไปแล้วในช่องผมเนี่ยได้มีการแบบว่าอะไรอ่ะก็คือเป็นการแบบว่าเปลี่ยนคอมใหม่หรือว่าเป็นการอัพสเปคคอมใหม่นั่นแหละเอาง่ายๆนะก็คือคอมเก่าเนี่ยคือคอมเก่าเนี่ยเป็นคอมที่แบบเป็นคอมที่แบบไม่แรงมากผมก็อัพสเปคคอมใหม่ให้มันแรงขึ้นเนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมทํา YouTube มาเนี่ยปีนึงใช่มั้ยเอาง่ายๆนะทํามาก็2ปีแล้วปี2เนี่ยแบบปีที่2ก็คือที่ทํามาเนี่ยวนมาปีที่แล้วปี60เนี่ยผมทําตั้งแต่ปี58 59 60นะ58ยังไม่ทําจริงจังมากมาจริงจังก็คือ59กับ60เนี่ยแต่พอปี60ปุ๊บผมทำปุ๊บไอ้พวกเนี้ยคือมันกระแสมันดีแล้วก็แบบมันก็มีรายได้ดีใช่มั้ยผมก็เลยตัดสินใจอัพสเปคคอมใหม่นะฮะก็คือถ้าผมอัพสเปคคอมใหม่ปุ๊บเนี่ยใช่มั้ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะ60เนี่ยนะฮะอัพสเปคคอมใหม่ปุ๊บเนี่ยผมบอกร้านเค้าเลยฮะบอกพี่เค้าเลยครับว่าพี่ครับผมขอลง Windows 7ได้มั้ยนะฮะแต่พี่เค้าบอกว่าไงรู้มั้ยพี่ก็บอกว่าไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้สเปคคอมใหม่เนี่ยมันต้องอยู่กับ Windows ใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นสเปคคอมใหม่ที่อัพใหม่แล้วแต่ว่าไปเอาหรือว่าไปใช้เขาเรียกว่าอะไรไปใช้ในข้อมูลแบบว่า Windows เดิมๆเนี่ยมันจะทำให้แบบอะไรอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกเนี่ยมันจะทำให้แบบลดสเปคลงไปหรือเปล่ามันจะทำให้ดรอปต้องไปใช้ของเก่าๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจใช้ Windows 10จริงๆแล้วบอกไปก่อนผมอยากจะใช้ Windows 7มากๆเลยนะผมบอกไว้ก่อน Windows 10น่ะคือมันไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยผมไม่ได้อยากใช้ Windows 10เลยถ้าผมรู้อย่างนี้นะถ้าผมแบบเปลี่ยนสเปคคอมใหม่แล้วผมมาใช้ Windows 10เนี่ยผมไม่ใช้ดีกว่านะอ้าวพี่เข้าเรื่องเลยดีกว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่น่ะ Windows 10อ่ะพี่มีอคติอะไรกับ Windows 10หรือเปล่านะคือถามว่ามีอคติมั้ยคือมีอคติเยอะเลยนะฮะผมไม่รู้นะว่าคนอื่นใช้เนี่ยเป็นแบบผมหรือเปล่าแต่ผมใช้เนี่ยผมเป็นนั้นถามว่าเป็นยังไงวะบอกไปก่อนคือปัญหาคือจุกจิกมากฮะคือผมไม่ชอบอะไรที่มันจุกจิกไม่เหมือน Windows 7อ่ะ Windows 7มันใช้สบายดีฮะมันไม่ต้องมีข้อจุกจิกอะไรมากแล้วถามว่า Windows 7เนี่ยมีปัญหามั้ยมีปัญหานะฮะคือผมใช้มา 3-4 ปีแหละ 4-5 ปีมั้งผมลง Windows แบบก็คือเปลี่ยน Windows อ่ะก็คือแบบใช้อยู่เปลี่ยน Windows แค่แบบลง Windows ใหม่ก็คือ 3-4 ครั้งเองนะแต่นี่ฮะ Windows 7เนี่ยใช้มาปีแรกแค่มาแค่ปีแรกปีเดียวเองมากกว่าใช้มาแค่ปีเดียววนมาเดือนมีนาตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้ว60วนมาเดือนมีนาฮะมีปัญหาเกิดขึ้นนะถามว่ามีปัญหาอะไรถ้าใครเคยดูคลิปรีแพร์ Windows นะจะรู้เลยฮะมีปัญหาตรงที่ว่า Windows ผมเนี่ยมันขึ้นว่ารีแพร์ Windows นะฮะอะไรสักอย่างนี่แหละฮะดีนะที่รีแพร์ Windows เนี่ยมันยังสามารถกู้ข้อมูลจากไดรฟ์ C กลับมาได้เพราะว่ามันต้องลง Windows ใหม่หมดไงไดรฟ์ C มันต้องว่างใช่มั้ยนั่นแหละฮะดีนะยังกู้ข้อมูลกลับมาได้ถ้าไม่กู้ข้อมูลกลับมาไม่ได้เนี่ยตายเลยฮะคือว่าผมตายอนาถเลยคือแบบอย่างนั้นผมฆ่าตัวตายจะดีกว่าก็คือข้อมูลถือว่าสำคัญมากๆที่ผมเก็บมาหลายปีแล้วเป็น10ปีแล้วข้อมูลเนี่ยเก็บมาเยอะมากมาตั้งแต่คอมรุ่นเก่ารุ่นไหนเนี่ยเปลี่ยนคอมทุกรุ่นข้อมูลจะต้องอยู่ตลอดใช่ไหมแต่พอแบบมันขึ้นรีแพร์ผมเสียว่าข้อมูลจะไม่รับการกู้ทำไมกู้ขึ้นมาตายเลยฮะแต่พอใช้มาตั้งแต่เดือนมีนาที่ลง Windows 10ใหม่ปุ๊บผมบอกพี่ครับว่าถ้าผมใช้ Windows 10แล้วมีปัญหาอีกเนี่ยผมขอแบบเปลี่ยน Windows ใหม่แล้วผมขอลง Windows ใหม่แล้วผมไม่ลง Windows 10แล้วผมจะลงเป็น Windows 7แทนแล้วกันเขาบอกอ่ะตามใจเขาบอกเงี้ยตามใจนะแต่ก็บอกไว้ก่อนเลยนะว่าไม่รู้ว่าปัญหามันจะกลับมาอีกแล้วนะถามว่าปัญหาเดิมหรือเปล่าได้รีแพร์ Windows หรือเปล่าที่ผมเคยทำคลิปไปใช่ไหมไม่ใช่ฮะมันไม่ได้เป็นปัญหารีแพร์ Windows แต่มีปัญหาตรงที่ว่าไม่รู้นี่อยู่ที่ผมรีสตาร์ทคอมปุ๊บรีสตาร์ทเครื่องปุ๊บพอกลับมาปุ๊บแม่ง Windows นั้นมันช้ามากเลยตอนนี้คือว่าช้ามากดูไม่ได้เลยอืดมากอ่ะอืดยิ่งกว่าเครื่องเก่าซะอีกอ่ะยิ่งกว่าหลายเท่านะคือมันอืดมากถามว่าช้าเพราะอะไรมันต้องมีสาเหตุดิ
ก็คือหนึ่งเนี่ยคือผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนผมไปทำอะไรคือหนึ่งเลยก็คือเราเนี่ยผมเนี่ยนะฮะก็แบบว่าแบ่ง position ย้ายเอ้ยอะไรนะแบ่ง position ได้เออนะผมพูดผิดขออภัยนะแบ่ง position ได้หรือแบ่งได้แหละเอาง่ายๆเรียกว่าแบ่งได้มันจะคนจะเข้าใจง่ายๆเออผมก็แบ่งได้เลยฮะแบ่งจากได้ C ไปได้ D ไงผมเพราะได้ C ข้อมูลมันจะเต็มใช่มั้ยเออผมก็แบ่งจากได้ D แหละไปได้ C ปรากฏว่าแบ่งไม่ได้ปุ๊บพอแบ่งไม่ได้ปุ๊บเนี่ยผมก็กดโอเคกดไปก็รีสตาร์ทใหม่ปกติพอเปิดแล้วปุ๊บเครื่องมันช้ามากหนืดมากกว่าจะเปิดมาได้เนี่ยเป็นชั่วโมงเลยฮะพอเปิดมาปุ๊บมันก็ช้าจริงๆฮะก็คือถามว่ามีวิธีแก้มั้ยมันก็มีวิธีแก้อยู่ว่าวิธีแก้วิธีเดียวคือต้องลง Windows ใหม่นะพอลง Windows ใหม่ปุ๊บเนี่ยผมจะขอลงเป็น Windows 7ละกันนะที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็หลายคนยังงงว่าทำคลิปมาทำเพื่ออะไรเนี่ยอยากจะแบบเรียกร้องความสนใจหรือเปล่านะไม่ใช่นะก็คือผมทำคลิปขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้รู้นะว่าที่ผมกลับไปลงเป็น Windows 7เนี่ยเพราะอะไรนะเพราะว่าคอมผมเคยลง Windows 7มาก่อนนะแต่ว่าเป็นเครื่องเก่านะแต่กับเครื่องนี้อ่ะสเปคใหม่จะไปดรอปใช้แบบเครื่องเก่าๆอ่ะ Windows เก่าๆได้มั้ยมันก็ได้อยู่ฮะแต่ว่ามันก็ต้องยอมอ่ะฮะเพราะว่า Windows 7ถ้าผมใช้ไปเอ้ยไม่ใช่ดิ Windows 10อ่ะถ้าผมใช้ไปมันต้องมีปัญหาอีกนะไม่มีปัญหาตอนนี้ตอนหน้ามันก็ต้องมีปัญหาอีกมันก็ต้องมีรีแพร์ Windows อีกถ้ามันมีรีแพร์ Windows มาอีกปุ๊บเนี่ยถ้าข้อมูลผมหายไปผมตายนะเท่าที่ผมใช้มานะ Windows 7ไม่มีปัญหาไม่เคยมีปัญหาเรื่องรีแพร์ Windows นะเคยมีปัญหาแต่เครื่องช้าเรื่องช้าเหมือนกับตอนนั้นที่ช้าก็เคยมีปัญหาแต่ว่ารีแพร์ Windows แบบ Windows 7ไม่เคยเป็นนะเคยแบบผมกดรีสตาร์ทรัวๆเนี่ยกดแบบโมโหจัดกดรีสตาร์ทรัวๆเนี่ยมันก็ไม่เคยรีแพร์ Windows แต่ Windows 10เนี่ยผมก็แปลกว่าใช้มา11เดือนเกิดรีแพร์ Windows แต่พอวนมาเดือนนี้ใช้มาอีกเดือนนึงรวมกัน12เดือนแล้วเกือบปีแล้วเอาง่ายคือผมใช้มา11เดือนนะฮะตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้วถึงเดือนมีนาปีนี้พอมีนาปีนี้ใช้มาถึงเดือนเมษาปีนี้อีกเดือนนึงอีกรวมกันก็12เดือนพอดีนะก็คือต้องลง Windows ใหม่อีกเพราะว่ามันมีปัญหาเพราะว่าคอมมันช้าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบผมมันไม่ถูกฉลกหรือว่าผมแบบว่ามันแบบมันดวงมันไม่ถูกอ่ะคือดวงมันไม่ถูกกับ Windows 10ไม่รู้ว่าผมไม่รู้นะว่าคนอื่นใช้นะมีปัญหาแบบผมหรือเปล่านะคงจะไม่มีหรอกมั้งแต่ผมใช้นะมีปัญหาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผมใช้แล้วผมถึงมีปัญหาผมก็งงเหมือนกันนะอันนี้คือแบบมันก็เหมือนก็งงอ่ะคือผมใช้มาไม่มีปัญหาพี่เอาอย่างนี้ดิพี่มันไม่เกี่ยวกับ Windows หรอกมันเกี่ยวกับตัวพี่เองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะการที่พี่จะแก้ปัญหาเนี่ยพี่จะต้องแบบว่าพี่ก็ต้องแบบแก้ปัญหาที่ตัวเองดิไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ Windows ไม่ได้ไปโทษที่ Windows เนี่ยจะคิดอย่างนั้นมันก็ได้นะฮะหลายคนจะคิดแบบนี้มันก็ถูกฮะมันก็เป็นอีกมุมมองนึงที่แบบที่มีแนวคิดที่แตกต่างกันนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าแก้ตัวเองมันยากกว่าเยอะนะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมแก้ที่ Windows ดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรบ้างในอนาคตผมก็ไม่รู้ไงผมก็แก้ที่ Windows เลยไม่ดีกว่าละผมก็ลง Windows 7ซะแล้วถามว่าถ้าลง Windows 7มันจะมีปัญหาเหรอฮะมันก็มีฮะแต่ว่ามันไม่มีปัญหาขนาดนี้ไงนี่มันปีติดเลยอ่ะก็คือเดือนนึงโอ้โหลงมาแค่เดือนเดียวอีกเดือนนึงมีปัญหาแล้วมันไม่ใช่แล้วฮะ Windows 10มันไม่ใช่แล้วผมก็งงเหมือนกันนะว่าทำไม Windows 10น่ะคนถึงใช้กันเยอะแยะนะอันนี้คือผมไม่ได้แบบไม่ได้เหมารวมคนที่ใช้ Windows อยู่แล้วไม่ได้แบบวิจารณ์คนที่ใช้ Windows อยู่แล้วนี่คือพูดในมุมมองของผมนะก็คือคนอื่นใช้อาจจะไม่เป็นแต่ผมใช้มันเป็นไงมันก็ไม่รู้ว่าคนเราก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปไงคนเราอาจจะไม่เจอปัญหานี้ไงก็คือคุณอาจจะไม่เจอปัญหานี้แต่ผมเจออะไรเงี้ยก็ไม่เหมือนกันถูกไหมนะฮะนี่คือผมพูดไปคือผมไม่ได้เหมารวมกับคนที่ใช้นะไม่ใช่แบบเฮ้ยคนที่แบบใช้ Windows 10มาด่าผมนะเฮ้ยอะไรว่ามึงใช้ไม่เป็นอ่ะ Windows 10อ่ะ Windows 10จะใหม่สุดแล้วนะสิ่งที่ใหม่ที่สุดแต่ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปนะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะคือผมไม่ชอบทำอะไรที่มันไหลตามกระแสในโซเชียลมีเดียเลยโซเชียลเน็ตเวิร์คสักเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะ Windows 10ผมก็ไม่อยากจะใช้เลยคือผมอยากจะใช้ของเก่ามากกว่านะคือของเก่าอ่ะมันดีอยู่แล้วอะไรมันดีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าอะไรที่มันมาใหม่สุดมันจะดีตลอดมันไม่ใช่นะของเก่าที่มันดีอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วมันก็ยังดีอยู่นะฮะมันก็กลายเป็นตำนานต่อไปใช่ไหมของใหม่มันก็มาใหม่เรื่อยๆฮะคนก็ฮิตไปแหละฮะพอ Windows 10ปุ๊บฮิตปุ๊บพอ Windows 11 Windows 12มาปุ๊บคนก็เลิกใช้ Windows 10แล้วก็ไปใช้ Windows 12กันทั้งที่ Windows 7ยังเป็นตำนานแล้วก็แท็กขึ้นหิ้งเป็นตำนานอยู่เลยถูกไหมอันนี้คือผมพูดในมุมมองของผมนะนะฮะผมถึงชอบ Windows 7ไงฮะ Windows 7มันอะไรรู้ไหม Windows 7 Ultimate 64 bit นะแต่ของผมเนี่ยมันเป็น Windows 7 Interport นะ Interport อะไรแหละมันไม่ใช่64 bit นะมันผมว่าเทียบกับ64 bit อ่ะมัน Ultimate 64 bit อ่ะโอ้ Ultimate นะ Ultimate มันต้องดีกว่าอยู่แล้วในยุคสมัยนั้นนะโอ้โหดีเท่ากับสมัยนี้เลยแต่ว่าเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องความนิวความใหม่อะไรเนี่ย Windows 7มันก็สู้10ไม่ได้หรอกฮะมันก็สู้ไม่ผมก็ยอมรับว่า Windows 10มันมาใหม่ไงไอ้ของมาใหม่มันก็ต้องดีกว่ามันก็ต้องมาแรงกว่าใช่มั้ยอันนี้เป็นมุมมองของคนยุคสมัยใหม่ใช่มั้ยเป็นมุมมองของคนสมัยใหม่แต่ผมว่าเป็นยุคสมัยเก่าแล้วผมจะมองอีกแบบนึงผมจะมองแบบว่าของเก่าเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วมันก็ดีกว่าของใหม่ก็มีผมก็เลยคิดว่าตัดสินใจแบบว่าจะลง Windows 10ก็คือสรุปเลยฮะคือผมจะต้องตัดสินใจ
ลง Windows 7เหมือนเดิมนะคงจะไม่ใช้ Windows 10ต่อนะผมคิดว่ามันไม่ใช้ต่อล่ะไม่ปัจจัยอะไรอื่นๆหรือเปล่าอ่ะไม่พี่ถึงแบบมีอคติกับ Windows 10อ่ะคือผมไม่ได้มีอคติกับ Windows 10คือผมเกลียดเลยมากกว่านะเป็น Windows ที่ผมใช้แล้วแบบเกลียดมากใช้มาไม่ได้มีความสุขอะไรเลยใช้มาแบบก็คือใช้ไปงั้นๆเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขไม่ได้แบบไม่ได้มีความทรงจำที่ดีกับมันอ่ะคือผมใช้มา Windows 7นะสมัยก่อนก็ Windows XP นะสมัยแบบ20ปีที่แล้วนะเออสมัย Windows 7ก็แบบใช้มาตั้งแต่สมัยแบบเรียนใช่ไหม Windows 7คือใช้มาแล้วมีความทรงจำที่ดีกับมันอ่ะตอนให้เราเรียนเขียนโปรแกรมเรียนอะไรเงี้ยเราก็ใช้ Windows 7มาเรามีความทรงจำที่ดีกับมันนะคือใช้แล้วแบบมันเราเคยจำภาพแบบภาพจำอ่ะติดตาแบบเราแบบเคยใช้มาสมัยก่อนแล้วแบบมันความทรงจำที่ดีนะแต่เด็กในสมัยนี้ยุคสมัยนี้ก็คงแบบคงจะไม่รู้จักหรอก Windows 7ล่ะคงจะใช้เป็นยุคสมัยใหม่ก็เป็นเด็กสมัยใหม่อ่ะใช้ Windows 10ไปผมไม่ใช่เด็กสมัยใหม่นะบอกไปก่อนเลยคือผมสมัยเก่านะคือผมเป็นคนแบบสมัยเก่ามากผมชอบอะไรที่เป็นของเก่านะเล่นเกมก็เกมเก่าเพลงก็เพลงเก่าอะไรเงี้ยดูหนังก็ดูหนังเก่าๆแล้วมันสนุกดีเออหนังเก่าๆชอบมากไอ้พวกเก่าๆอะไรพวกเนี้ยเออผมชอบนะอะไรพวกเนี้ยเออไม่รู้อ่ะมุมมองของคนนะคนอาจจะเป็นชอบแบบสไตล์แบบยุคสมัยใหม่ผมชอบแบบยุคสมัยเก่านะมันแล้วแต่คนจะมองไงคือมันแล้วแต่คนมากกว่านะที่แบบจะเอาอะไรไปใช้อ่ะคือเราเอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือถ้าเราใช้อะไรแล้วมีความสุขเนี่ยเราใช้สิ่งนั้นไปดีกว่านะคือไม่ใช่ว่าของใหม่ทุกอย่างจะดีเสมอไปจะเพอร์เฟกต์เสมอไปไม่ใช่นะเออผมบอกไปก่อนเลยแต่ว่ามันก็ใหม่มันก็ดีแหละถ้าสมมติถ้าใหม่มันไม่ดีจริงคือคนก็ไม่ใช้หรอกมันก็ต้องดีแหละฮะเพราะว่ามันเป็นของใหม่มันก็อัปเดตมามันก็ต้องใหม่กว่ามันก็ต้องดีกว่าของเก่านะแต่สำหรับผมจะมองอีกมุมนึงนะก็คือของใหม่ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะข้อผิดพลาดมันก็เยอะนะจุดผิดพลาดก็เยอะอันไหนที่มันเป็นตำนานหรือของเก่าเนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วนะเอออันนี้คือเป็นเหตุผลที่ผมอยากจะเปลี่ยน Windows ใหม่อีกรอบนึงคือผมอยากจะลงรอบแรกคือเอ้าต้องมาหาลุงบางคนอาจจะถามผมงงๆนะฮะอ้าวพี่ถ้าพี่คิดว่า Windows 10มันไม่ดีพี่เกลียดมันขนาดนั้นน่ะเอาไปรอบแรกอ่ะรอบที่2ก็พี่ลงใหม่ตอนที่รีแพร Windows อ่ะพี่ไม่ลง7ไปเลยล่ะคือผมก็กะจะลง7อยู่แหละฮะแต่ว่าพี่เค้าเนี่ยที่เป็นช่างที่รู้จักกันนะเค้าบอกว่าเอา10อ่ะดีละเออดีอ่ะนี่แหละ10เนี่ยแหละแนะนำโหอย่างงี้ใช่มั้ยแต่สำหรับผมคิดว่าถ้ามีปัญหาอีกนะอันนี้ผมจะลองเชื่อเค้าดูนะถ้ามีปัญหาอีกรอบนึงผมจะต้องลง7แล้วล่ะเพราะว่าไม่ไหวละคือตอนแรกผมอยากจะลง7มากเลยอ่ะถ้าผมรู้นะว่าถ้าผมจะแยกภาพจาก Windows 7นะผมจะไม่อัพสเปคคอมใหม่เลยผมไม่รู้ว่าผมจะต้องมาใช้ Windows 10นะผมไม่รู้จริงๆว่าผมต้องมาใช้ไอ้พวกไดรเวอร์แบบใหม่สุดเลย Windows 10เนี่ยทั้งที่ Windows 8ก็ดีใช่มั้ย Windows 8มันก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอก Windows 10 Windows 7ยังดีกว่าอีกแต่พอมาเป็นอะไรนะ Windows 9ก็ข้ามไปเป็น Windows 10เฉยก็งงนะทำไมไม่มี Windows 9ทั้งที่ก็ข้ามไป Windows 10เฉยก็งงเหมือนกันฮะคือมันเหมือนกับมันข้ามสเต็ปไปหรือเปล่าวะทำไมตอนแรกมันมี Windows 9 Windows 9ทำไมเป็นข้ามเป็น Windows 10ไปจะข้ามไปทำไมวะเนาะเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกับมันพัฒนาแบบข้ามก้าวกระโดดไปเออก็งงเหมือนกันวะไอการที่พัฒนาที่ข้ามสเต็ปไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปหรอกฮะมันต้องยังตามระดับแบบ7 8 9 10อะไรเงี้ยดิทำไมมันข้ามไปเป็น9เฉยก็งงไอข้ามจาก9เป็น10เฉยก็งงนะนี่มันจะมี11จะมี12มาผัวว่าไม่รู้นะผมคิดว่าอันใหม่ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปหรอกฮะอันไหนที่มันเก่าๆมาเป็นตำนานดีอยู่แล้วนะคือผมไม่ชอบอะไรที่มันไหลตามกระแสในโซเชียลด้วยคือผมไม่ชอบแบบทำตามคนอื่นไม่ชอบแบบเรื่องจริงนะคือผมไม่ชอบทำเหมือนคนอื่นอะก็คือแบบคนอื่นก็ชอบใช้ Windows 10ของใหม่กันผมไม่ชอบฮะผมชอบแบบของเก่าผมอยู่กับอดีตอะอยู่กับอย่างเงี้ยดีกว่านะคือผมไม่ได้แบบอยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่นะคือผมอยู่แบบในอดีตคือมันดีอยู่แล้วอะมันอยู่กับปัจจุบันแหละฮะแต่ในอดีตอะอันไหนที่มันแบบอันไหนที่มันดีอยู่แล้วเราลองได้สัมผัสลองใช้มาแล้วอันไหนที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็เราก็อยากจะใช้ต่อมันก็ดีอยู่แล้วอะแต่อันไหนพอเรามาใช้ของใหม่ปุ๊บมันไม่เหมือนเดิมละถูกไหมพอเราลองมาใช้ของใหม่ปุ๊บมันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมล่ะมันไม่เหมือนเดิมที่เราเคยใช้อะเราก็จะไม่ชินใช่ไหมเนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมมีปัญหาอีกแล้วนะมีปัญหาตรงที่แบบมันช้ามากจริงอะมึงดูดิแค่เปิดทาร์ดบาร์ไม่ยังช้าเลยอะอึดอัดยืดยาดชิบหายเลยคือแบบโมโหมากคือแบบเก็บโกรธมานานมากจริงอะแบบคือแบบมันคือมันผมเกลียดมากเลย Windows เนี่ยผมไม่เคยใช้ Windows ไหนแล้วเกลียดขนาดนี้เลยเออสมัยก่อนนะประมาณ20ปีแล้วผมใช้ Windows XP นะยังไม่ขนาดนี้เลยนะคือดวงผมอาจจะไม่ถูกอะดวงผมอาจจะไม่ถูกกับ Windows 10นะเออแบบดวงผมมันแล้วแต่ดวงมากกว่านะคือดวงผมมันไม่ขึ้นนะมันไม่ถูกกับ Windows 10จริงๆว่ะเออนะฮะแล้วถามว่า Windows 10เนี่ยมันอัปเดตแพทใหม่มาพอพี่แบบเล่นเกมในยุคสมัยใหม่เนี่ยพอพี่เล่นเกมใหม่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะรองรับดีขึ้นไอ้มันก็ดีไหม Windows 10มันก็ดีฮะแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนคือผมไม่เล่นเกมสมัยใหม่คือผมไม่เล่นเกมใหม่เลยผมไม่เคยเล่นเกมใหม่ตั้งแต่ผมเล่นมาปีนึงเนี่ยผมไม่เคยเล่นเกมใหม่เลยนะเว้ยเล่นแต่เกมเก่าๆนะเกมแบบสมัยแบบ PS1 เงี้ยเกมเก่าๆทั้งนั้นเลยไม่เคยเล่นเกมใหม่เลยนะฮะเออนะฮะ
ถ้าคิดว่าผมอยากจะใช้แบบเก่าๆก็ตามใจพี่แล้วกันนะอยากจะใช้เก่าๆยังก็ได้ฮะก็ได้ฮะคือผมใช้ของเก่าแน่นอนนะคือผมไม่ชอบแบบไหลตามกระแสไม่ชอบแบบของใหม่ฮะของใหม่ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะสำหรับผมนะของใหม่มันอาจจะแบบของเก่าอาจจะดีอยู่แล้วอะไรที่มันพัฒนามาดีอยู่แล้วมันก็ดีมันก็แบบมันก็คงที่มันก็ดีอยู่แล้วแต่ของใหม่มาพัฒนาปุ๊บมันก็ดีของสู้ของเก่าไม่ได้ก็มีแต่ของใหม่อ่ะมันพัฒนาสู้ของเก่าได้ก็มีแต่ของเก่าแหละมันพัฒนามาแบบก้าวกระโดดแล้วดีสุดอยู่กึ่งกลางก็ดีแล้วแต่พอแบบมาของใหม่ปุ๊บนะแต่พอของใหม่มาปุ๊บนะมันก็แบบมาสู้กับของเก่ามาเปรียบเทียบกับของเก่าไม่ได้ก็มีนะฮะมันก็มีหลายอย่างไงไม่ใช่ว่าแบบคุณจะเอาแบบว่าของใหม่จะดีสู้สูงของเก่าไม่ได้คุณอย่าคิดว่าอย่าเอาของใหม่มาสู้ของเก่าไม่ได้ไม่ใช่นะของเก่าดีกว่าของใหม่ก็มีนะมีหลายอย่างเหมือนกันนะคุณลองคิดดูแล้วกันนะอะไรที่มันแบบของเดิมๆมันก็ดีอยู่แล้วนะของใหม่ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะสำหรับผมนะขอบอกไปก่อนเลยนะโอเคตกลงพี่จะแพ้มแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะพูดอะไรดีนะเพราะว่าผมเนี่ยพูดแบบในเชิงที่แบบว่าพูดแบบเป็นตัวเองที่สุดอะนะฮะข้ออันนี้คือบอกเล่าให้ฟังนะว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนไปใช้ Windows 7เพราะแบบมาอีกทีนึงเปล่าพี่เมื่อวานเนี่ยพี่ผมยังเห็นพี่ลงคลิป Windows 10อยู่เลยนะวันนี้ทำไมเป็น Windows 7อ่ะอันนี้ก็คือบอกให้ฟังแจ้งข่าวให้ฟังนะว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนไปใช้ Windows 7ทั้งที่ Windows 10เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วสำหรับผมคิดว่าไม่ดีนะฮะ Windows 10มันก็ดีอยู่แล้วพี่จะเปลี่ยนไปใช้ของเก่าทำไมอ่ะสเปคคอมพี่แบบมันก็สูงสูงแล้วเนี่ยมันต้องใช้กับของแบบใหม่ๆดิสำหรับผมนะผมคิดว่าไม่นะฮะไม่นะคือผมใช้ของเก่าแบบWindows 10นะไอ้ Windows 7นะคือแบบมันมีความทรงจำที่ดีกับมันก็คือผมใช้กับมันใช้มันแล้วมีความสุขอ่ะใช้มันแล้วชอบอ่ะคือแบบมันต่างกันกับใช้แบบของใหม่แล้วไม่มีความสุขนะมันต่างกันอะไรที่มันทำให้เรามีความสุขแล้วก็ใช้ไปเถอะนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะของเก่าก็แบบดีกว่าของใหม่ก็มีนะความคิดเห็นส่วนตัวนะสำหรับคนเนี่ยหลายคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ย Windows 7อ่ะมันสู้ Windows 10ไม่ได้หรอกสำหรับผมนะ Windows 10เนี่ยสู้ Windows 7ไม่ได้สักนิดเลยบอกไว้ก่อนเลยผมกล้าพูดอย่างนี้เลยฮะนะฮะแต่ว่าเนี่ยพี่เขาแนะนำมาอย่างงู้นอย่างนี้ว่าแบบเอา10เดย์10เนี่ยดีนะเนี่ยอัปเดตใหม่มันจะได้บาลานซ์กับคอมใหม่อะไรเงี้ยสำหรับผมคิดว่าไม่เวิร์กเนี่ยมันตอนแรกผมกะจะไม่ลงแล้วว่า Windows 10ผมคิดว่ามันต้องมีปัญหาแบบนี้แน่นอนแหละรอบแรกก็รีแพร์ Windows นะรีนะที่กู้ข้อมูลกลับมาได้ไม่งั้นแย่เลยนะรอบ2ก็พอแบ่งไดรฟ์เสร็จพอรีสตาร์ทปุ๊บนะฮะคอมแม่งช้าเลยอะช้าแบบโอ้โหอืดมากอะแบบมันหนืดมากอืดมากเลยคือแก้ปัญหาได้คือต้องลง Windows ใหม่อย่างเดียวผมรีสตาร์ทหลายรอบเท่าไหร่มันก็ไม่หายแม่งก็ช้าเหมือนเดิมฮะบอกลองรีสตาร์ทดูหลายครั้งดิลองดูก่อนไหมก็ลองดูแล้วฮะมันก็เหมือนเดิมมันช้าแบบขั้วช้าเลยแบบโอ้โหมันช้าเลยขนาดนี้วะไม่เคยเจอ Windows อะไรช้าขนาดนี้เลยคือผมใช้คอมเก่าๆมาแม่งสมัยก่อนนะ20ปีที่แล้วมันยังไม่ขนาดนี้อะคือนี่มันช้ามากนี่มันสเปคแบบอะไรวะโอ้โหคอมผมนี่ก็ i5 RAM 16นะฮะโอ้โหช้ายังก็แบบ RAM ยังก็1 GB โอ้โหโอ้โห CPU ยังก็แบบแพนเทียมโอ้โหช้ามากแบบมันแบบกากมากเลยอ่ะโอ้โหสเปคมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ละนี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมแบบอยากจะเปลี่ยน Windows ใหม่คือผมมาเก็บกดมานานมากแล้วผมเกลียด Windows 10มากทำไมมันคือคนอื่นใช้ผมก็งงว่าคนอื่นใช้ทำไมมันไม่เคยมีปัญหาแบบนี้ทำไมผมใช้มันต้องมีปัญหาแบบนี้ทีมันอาจจะเป็นที่ดวงเรานะดวงเราอ่ะอาจจะแบบไม่ขึ้นหรืออาจจะไม่ถูกกับ Windows 10ก็ได้ดวงเรามันไม่ใช่อ่ะแต่ดวงผมเนี่ยผมดูแบบมันสเปคแล้วใช่เลยอ่ะ Windows 7นี่แหละดีสุดอ่ะถามว่า Windows 7มันก็ดีใช่ไหม Windows 7หลายคนอาจคิดว่ามันเก่าไม่ดีใช่ไหมWindows 10มันก็ดีนะมันเพิ่มลูกเล่นแบบแอปอะไรพวกนี้มาด้วยนะเพิ่มลูกเล่นแอปอะไรพวกนี้มาใช่ไหม Windows 7แต่ไม่มีนะฮะมันมีตั้งแต่ Windows 8ถึง Windows 10ใช่ไหมแอปพวกนี้แอปหาอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะแอปพวกนี้คือผมไม่ได้สนใจเลยนะคือผมไม่ได้สนใจอะไรเลยคือมันขึ้นมามันก็เป็นแค่ของแถมของ Windows อ่ะคือผมไม่ได้สนใจพวกแอปในเกมในแอปผมก็ไม่ได้เล่นเลยผมก็ไม่รู้จะใช้มันทำไมผมก็ไม่รู้จะใช้ทำไมเนี่ยแค่เปิดแค่แม่ยังช้าเลยดูมันช้าโคตรเลยมันน่าเบื่อมั้ยล่ะมันโคตรช้าเลยนะเว้ยเนี่ยแล้วแม่งก็อัปเดตไอ้จุกจิกว่าน่ารำคาญมากใช้มาแบบไม่มีความสุขเลยหนึ่งก็คือจุกจิกมากนะฮะคือไม่เหมือนเดิมอ่ะไม่เหมือนกับที่เราเคยชินที่เราเคยใช้มาในอดีตอ่ะไม่เหมือนเดิมเหมือนทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอ่ะเอาแบบอะไรที่มันเหมือนเดิมมันจะคุ้นเคยดีกว่าเนี่ยแค่เปิดมาไม่ยังช้าเลยดูซะก่อนปิดเถอะมึงถ้ามึงเปิดมาใช้ไงมึงปิดเถอะคือโคตรช้าเลยอ่ะเอาง่ายๆนะไม่รู้จะแบบสรรหาคำไหนมาพูดแล้วอ่ะนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นนะไม่รู้ว่าคนอื่นมีสาเหตุเป็นแบบผมหรือเปล่าแต่คงจะน้อยแหละฮะ
แต่หลายคนเนี่ยหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่หลายคนเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแบบผมก็มีนะฮะแต่อาจจะไปลง Windows 10มาซ้ำใหม่ก็หลายรอบก็มีนะถ้าคุณคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าคิดว่าถ้ามีปัญหาแบบผมอะเครื่องช้าหรือรีเพลย์เนี่ยรีเพลย์ Windows ปุ๊บเนี่ยคุณลง Windows 10มาซ้ำปุ๊บเนี่ยหรือในอนาคตข้างหน้ามันก็ต้องเป็นอีกนะฮะถ้าอย่างนั้นอะคือคุณลง Windows 7ไปเลยไม่ดีกว่าเออ Windows 7ไม่มีปัญหาเรื่องรีเพลย์ Windows แน่นอนเพราะว่าผมใช้มา 4-5 ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาแน่นอนนะฮะโอเคบอกไปก่อนเลยนะแล้วอีกอย่างนึงคือถ้าสมมติว่าอะไรวะกิ้วจะพูดอะไรวะเออถ้าสมมติว่าถ้าพี่ใช้ Windows 10ไปเนี่ยเออถ้าผมใช้ใช่มั้ยถ้าพี่ใช้ Windows 10ไปเนี่ยพี่ก็ใช้ไปอีกก็ได้มันก็คงไม่มีปัญหาเกิดขึ้นหรอกผมว่าไม่ใช่หรอกนะถ้าผมใช้ไปอีกนะใช้ไปอีกสักปีนึงไม่ถึงปีหรอกครึ่งปีมั้งแล้วมันก็ต้องมีปัญหารีเพลย์ Windows มาอีกนะมันก็ต้องมีปัญหานี่วนกลับมาอีกปีนึงมันต้องวนกลับมาครั้งนึงอ่ะเชื่อมั้ยล่ะปัญหาแบบอะไรนะแบบอะไรข้อมูลตรงเนี้ยแบบไอ้พวกสแกนไวรัสเนี่ยไม่อัปเดตบ้างนะสแกนไวรัสไม่อัปเดตบ้างอะไรบ้างโอ้โหปัญหาเยอะแยะมากอ่ะสแกนไวรัสแบบอัปเดตปุ๊บมันจะขึ้นแบบเป็นตัวอย่างงี้นะมันจะขึ้นยังไงวะมันจะขึ้นแบบตรงเนี้ยมันจะขึ้นเด้งมาแบบเด้งแบบจนน่ารำคาญอ่ะสแกนไวรัสไม่อัปเดตบ้าง Windows ไม่อัปเดตบ้างอ่ะมันคือมันเด้งแบบจนน่ารำคาญจนโมโหอ่ะคือแล้วอีกอย่างนึงที่ผมไม่ชอบที่สุดใน Windows 10ก็คือไอ้แถบตรงเนี้ยไอ้แถบลูกเล่นตรงเนี้ยไม่มีนะแถบลูกเล่นตรงเนี้ยไม่มีเลยอ่ะแถบลูกเล่นตรงเนี้ยไม่มีเลยนะฮะปกติมันจะมีแบบแถบนาฬิกาแถบอะไรบอกใช่มั้ยเออเพราะว่าหลังจากที่ Windows 8ปุ๊บเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยเค้าตัดตรงเนี้ยทิ้งออกไปเลยพวก partition หรืออะไรเนี่ยมันมีตั้งแต่ Windows Vista กับ Windows 7ใช่มั้ยตรงเนี้ยไอ้ Windows ตรงเนี้ยไอ้ตัวแบบเป็นแถบตรงเนี้ยใช่มั้ยแถบตรงเนี้ย Windows 10ไม่มีนะคือผมก็ไม่ชอบเลยคือผมถนัดไอ้แถบมันมากกว่าคือตอนที่ผมเล่นน่ะใน Windows 10น่ะใน Windows 7ผมจะดูแถบเงี้ยตลอดเลยนะเอาอย่างงี้ดีกว่าพี่ใช้ Windows ไหนแล้วสบายใจพี่ก็ใช้ Windows นั้นไม่เถอะนั่นแหละก็ถูกฮะแต่ว่าผมจะมาอธิบายเหตุผลให้ฟังแล้วว่าทำไมผมถึงใช้ Windows 10อยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ถึงต้องย้อนกลับหรือว่าลดสเปคลงเนี่ยย้อนกลับไปใช้ Windows 7เหมือนเดิมดีกว่านะเอ้ยคือผมพูดไปก่อนนะเพราะหลายคนอาจจะถามมาเนี่ยเออพอของน้ำคลิปพูดคุยเนี่ยหลายคนจะถามมาเฮ้ยไอ้นี่มันเชยว่ะเอ้ย YTD ไอ้ปอ YTD เนี่ยแม่งโคตรเชยเลยคนอื่นก็ไปถึงยุคสมัยไหนยุคสมัยไหนกันแล้วคนอื่นเขาใช้เป็น Windows 10 Windows 11กันแล้วแม่งยังใช้ Windows 7อยู่เลยนะมันก็แล้วแต่คุณจะคิดนะคุณจะคิดอย่างไรก็ได้คุณจะล้อผมคุณจะด่าผมคุณจะว่าผมไม่ได้ครับแล้วแต่คุณนะผมไม่ว่านะคุณจะว่าผมมันแล้วแต่คุณนะเออผมไม่คิดอะไรอยู่แล้วคือผมไม่ถือสาอยู่แล้วนะถ้าคุณจะว่าผมเนี่ยถามว่าผมเป็นคนที่ล้าสมัยมากอ้าวคือผมเป็นคนที่ล้าสมัยอยู่แล้วผมยอมรับผมไม่ก้าวทันทางเทคโนโลยีแล้วคือผมเป็นคนสมัยเก่านะไม่ใช่คนสมัยใหม่นะบอกตามตรงนะคือผมไม่ได้เด็กไม่ใช่เป็นเด็กยุคสมัยน่ะยุคสมัยใหม่ไม่ใช่เป็นเด็กยุคสมัยไหนสมัยนี้เอ้ยไม่ใช่เป็นเด็กสมัยนี้ผมเป็นเด็กสมัยเก่าแล้วเออนะฮะบอกไปก่อนคือผมแบบคือผมไม่ชอบอะไรที่เป็นใหม่ๆอยู่แล้วอะไรที่มันใหม่ๆไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปอะไรที่เป็นของเปล่าของเก่าๆแบบทำมาตรฐานไม่ดีอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วถูกไหมเออนะบอกว่าเฮ้ยเนี่ย YTD มันเชยว่ะเฮ้ยเนี่ยเมื่อวานนี้กูยังเห็นแม่งใช้ Windows 10อยู่เลยอยู่ดีแม่งก็แบบมันก็วายเชี่ยอะไรแม่งไม่รู้แม่งก็ย้อนกลับไปใช้ Windows 7เฉยเลยอะไรเงี้ยบางคนอาจจะล้อผมเล่นอาจจะแซวอาจจะแบบอาจจะด่าอาจจะว่าผมนะก็แล้วแต่ครับผมไม่ถือสาเลยอยากจะว่าก็ว่าก็เชิญนะไม่ว่ากันนะคือผมไม่ได้ว่าอยู่แล้วมันแล้วแต่คุณนะมันแล้วแต่คนนะก็คืออยากจะว่าผมก็ได้ฮะผมไม่ว่าอะไรนะเออแต่ผมจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องเอาตัวเราเป็นหลักนะก็คือเราอย่าเอาแค่คนอื่นเป็นหลักก็คือเราควรแบบเราควรจะหาจุดยืนตัวเองไม่ใช่เราควรจะหาแบบว่าหาที่ของตัวเองที่ดีสุดนะฮะโอเคแบบว่าถึงแม้ว่าการทำคลิปอะไรเนี่ยผมอาจจะไปก๊อปสไตล์อะไรเข้ามานะอันนี้ผมใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือผมจะไม่เรียนแบบคนอื่นเลยนะเรื่องแบบเรื่องสไตล์ตัวเองอะเอออันนี้คือผมเอาไว้แบบเป็นไอดอลไงเออเป็นไอดอลแล้วมาประยุกต์ใช้อะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าอาจจะก๊อปเกินไปนั้นก็ไม่ว่ากันนะเออไม่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเนี้ยเรื่องแบบเรื่องการเล่นเกมการดูหนังการใช้ชีวิตในประจำวันเนี่ยคือผมจะเรียนแบบตัวเองผมจะเอาตัวเองเป็นแบบอย่างซะเป็นส่วนใหญ่นะก็คือเนี่ยคือคุณอย่าเอาเรียนแบบคนอื่นอ่ะคือคุณแบบคุณพยายามที่จะแบบทำตามใจตัวเองดีกว่านะไม่ใช่ว่าเรียนแบบคนอื่นจะดีเสมอไปนะคุณทำตามใจตัวเองอ่ะให้มันดีที่สุดเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะสมมุตินะฮะว่าคุณทำตามใจตัวเองใจตัวเองคุณอยากได้อะไรแล้วคุณไม่ได้อยากจะทำอะไรที่มันเหมือนคนอื่นนะไม่อยากจะกินอะไรไม่ได้อยากจะดูอะไรไม่ได้อยากจะไหลตามกระแสอะไรไม่ได้อยากจะเล่นอะไรที่มันเหมือนคนอื่นไม่ได้อยากจะแบบไม่อยากจะดูไม่อยากจะเล่นไม่อยากจะใช้ชีวิตประจำวันเหมือนคนอื่นนะคือคุณต้องเอาแบบเอาชีวิตประจำวันตามแบบของตัวเองนะเช่น Windows นะ
Windows 10นะที่คนใช้ Windows 10กันเยอะสาเหตุหนึ่งก็คือหลายตามกระแสในโซเชียลนะว่า Windows ของใหม่มาพวกมันเหมือนกับเป็นกฎมาตรฐานของสากลโลกอะมันเป็นแบบวงจรของโลกอะก็คือพอมีของใหม่มาปุ๊บของเก่าก็จะดรอปทันทีเขาเริ่มไปใช้ของใหม่กันตลอดนะฮะเขาคิดว่าของใหม่เป็นของที่ดีที่สุดแต่จริงแล้วไม่ใช่นะของใหม่มันก็พัฒนามาเร็วเกินดีที่สุดก็จริงมันใหม่สุดก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นของที่ดีเสมอไปมันไม่ใช่เป็นของที่ว่าจะถูกต้องมันไม่ใช่ว่าเป็นของที่จะสมบูรณ์เพอร์เฟกต์เสมอไปนะเพราะว่าของเก่าที่เขาพัฒนามาเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันก็อยู่พื้นฐานอยู่แล้วแต่พอมาพัฒนาใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็ใหม่เกินไงอาจจะยังมีข้อผิดพลาดอยู่อะไรเงี้ยอาจจะสู้แบบของเก่าที่พัฒนามานานแล้วไม่ได้อะไรแบบนี้นี่เป็นมองของผมไงเออนะฮะคือก็ก่อนที่จะใช้เลยแหละคือก่อนที่คุณแบบเล่นคอมกันเอาแบบตามความที่เห็นเราเลยกันนะเอาแบบตามในแบบของเราเลยนะฮะก็คือการเล่นคอมเนี่ยหรือเล่น PC คอมนี่แหละฮะคือคุณไม่จำเป็นต้องแบบทำตามคนอื่นนะเช่นคุณต้องไปทำเอาแบบคุณต้องแบบพอเขาแบบ Windows 10มาใหม่เว้ยเนี่ยกูแบบเอางี้เลยดีกว่าเว้ยกูจะไปให้ร้านเขาลง Windows ใหม่เว้ยเป็น Windows 10เลยพอ Windows 11มาเฮ้ยกูลง Windows 10ไปเมื่อวานนี้เองเว้ย Windows 11ออกมาแล้วกูไปลงแม่ง Windows 11ใหม่อันนี้คือผมยกตัวอย่างให้ฟังนะนั่นแหละฮะพอไปลงมาใหม่ปุ๊บเนี่ยคือคุณนะคือคุณแบบไม่มีตัวของตัวเองอ่ะก็คือคุณแบบคุณเรียนแบบคนอื่นอ่ะแทนที่แบบคุณใช้อะไรที่มันพอใจอยู่แล้วก็พอใจอยู่แล้วก็มันดีอยู่แล้วคือคุณไม่ใช่คิดว่าของใหม่พอแบบคนอื่นก็ใช้ Windows 10 Windows 11ออกมาใหม่ปุ๊บแบบว่า Windows ของใหม่อุ้ยแบบของใหม่ออกมาปุ๊บอุ้ยแบบเฮอไหลตามกระแสไงเฮอแบบบนเฮอนะเฮอของใหม่ไงพอของใหม่มาปุ๊บมันต้องใช้ของใหม่ให้ได้แล้วเอออะไรเงี้ยแบบของใหม่มาปุ๊บเนี่ยมันต้องใช้ของใหม่ให้ได้เขาเปลี่ยนไปใช้ของใหม่กันทั้งที่นี่ของเก่ามันก็อาจจะดีก็ได้อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ถูกไหมหรืออาจจะดีกว่าของใหม่ก็มีหรือไม่ดีก็มีถูกไหมนะฮะเนี่ยนะนี่คือแบบเป็นการที่คุณแบบเรียนแบบกระแสในโซเชียลมีเดียหรือเป็นการเรียนแบบกระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเรียนแบบคนอื่นเอาไว้ง่ายคือเห็นว่าคนอื่นเขาใช้ Windows 10มาบ้างดูตามสื่อออนไลน์ดูตามคลิปดูตามภาพดูตาม Facebook ดูตามอะไรก็แต่ดูตามคำบอกเราเห็นคนก็ใช้ Windows 10กันเยอะก็ไปใช้ Windows 10ตามเขาทั้งที่เราเนี่ยยังใช้ Windows 8หรือ Windows 7 Windows 7หรือ Windows 8อยู่เลยถูกไหมเราใช้ Windows 7มันก็ดีอยู่แล้วทำไมเราต้องแบบไปไหลตามกระแสคนอื่นด้วยทั้งที่เราจะน่าจะเอามาทับฐานของตัวเองเป็นหลักเอาความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองเป็นหลักแบบนี้ไม่ดีกว่าเหรอฮะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะเอออันนี้คือคุณแบบต้องหาอะไรที่เป็นของตัวเองอันนี้น่าจะดีกว่านะเอออันเนี้ยอันนี้คือผมยึดของตัวเองเป็นหลักมากเลยไอ้เรื่องแบบการใช้ชีวิตประจำวันอ่ะคือผมจะไม่เรียนแบบคนอื่นนะการเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยคือผมจะไม่ไหลตามกระแสเลยฮะถามว่าผมพูดจริงไหมจริงฮะคือให้ผมสาบานเลยก็ได้นะถ้าผมพูดไม่จริงหรือว่าผมพูดโกหกเนี่ยขอให้ผมเนี่ยชีวิตผมเนี่ยมีอันเป็นไปได้เลยคือขอให้ผมเนี่ยคือขอให้ผมเนี่ยชีวิตผมเนี่ยล่มจมตายทั้งเป็นเลยก็ได้ถ้าผมพูดอย่างนี้นะคือผมสาบานเลยนะคือผมจริงไงผมพูดจากเรื่องจริงคือผมไม่กลัวพี่ไม่กลัวคำสาบานผมไม่กลัวผมพูดเรื่องจริงอ่ะผมจะกลัวอะไรอ่ะเออไว้ง่ายคือผมพูดออกมาจากข้างในคืออะไรมันจริงอยู่แล้วเราก็รู้แก่ใจอยู่แล้วอ่ะถูกไหมเออถูกไหมเออนะฮะก็ขอบอกหรือขอเตือนหรือขอฝากไปด้วยนะว่าทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบต้องไปทำตามคนอื่นนะฮะเอาแบบทำตามตัวเองแบบในเอาแบบเรื่องง่ายๆเลยฮะไอเรื่องที่แบบว่าเรื่องการเป็นไอดอลหรือว่าเรื่องการแบบการแบบการโคเวอร์อะไรเงี้ยที่แบบเหมือนคนอื่นเนี่ยก็ว่าไปอย่างนะแต่เอาเรื่องในชีวิตประจำวันคือว่าสำคัญสุดนะไม่ควรจะเรียนแบบคนอื่นนะคือเราควรที่แบบเราจะควรที่จะเป็นตัวของตัวเองอ่ะดีสุดแล้วนะการเป็นตัวของตัวเองก็คือแบบว่าทำอะไรก็เป็นของตัวเองไม่ต้องแบบเป็นของคนอื่นเนี่ยไม่ต้องแบบไปเรียนแบบคนอื่นเนี่ยคือเห็นคนอื่นเขาใช้ Windows 10พอ Windows 11ออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปใช้ Windows 11กันคุณก็ไปเปลี่ยนตามเขาทั้งที่คุณใช้ Windows 7แบบเดิมก็ดีอยู่แล้วถูกไหมอันนี้คือผู้ในมุมมองของผมนะคุณอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันนะอะไรเงี้ยแบบอยากจะเอาของใหม่ตลอดอยากจะแบบบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยของใหม่ตลอดมันก็ดีนะอันนั้นมุมมองของเขาไงแต่มุมมองของผมนะมันไม่ใช่นะคือของใหม่ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะก็คือปัญหาเยอะเหมือนกันนะฮะคือแบบมาใหม่ปุ๊บเนี่ยมาน้องใหม่ไฟแรงปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาตามมาเลยก็คืออะไรที่มันไม่ครบถ้วนตามมาเลยมีปัญหาเยอะมากนะฮะบอกไปก่อนเลยแค่เนี้ยอันนี้คือแค่มาพูดให้ฟังเฉยๆนะหาว่าผมเป็นพิธีกรหรือเปล่าวะใช่ครับผมก็เป็นพิธีกรเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นพิธีกรเป็นแบบนักพรีเซนต์อะไรเงี้ยนักพรีเซนต์นะผมจะชอบแบบไปพรีเซนต์ตามงานตามอะไรพวกเนี้ยตามงานตามงานประชุมสัมมนาอะไรพวกเนี้ยนะฮะเขาจ้างไปก็ไปพรีเซนต์ผมก็ไปพรีเซนต์เหมือนกันเออมันก็เป็นการรับจ็อบนอกสถานที่อะไรเงี้ยนะฮะนี่คือผมพูดนะแต่ว่าผมเป็นพิธีกรแบบพูดเหมือนพิธีกรเลยอะไรเงี้ยนะเหมือนกับมีแบบเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นทางการมากเลยพูดแบบเป็นทางการมากก็ใช่ฮะก็คือแบบผมก็เป็นพิธีกรก็พูดได้นะก็แบบเนี้ยมันก็แบบ
ผมต้องพูดออกมาจากในตัวตนของผมอะคือผมไม่ได้แบบต้องไปแบบไปอ่านจดสคริปต์เอามันไม่ใช่คือเรามีเราเรื่องจริงอะไรเราก็พูดอย่างนั้นไปเลยเออเราต้องมีความมั่นใจตัวเองในการพูดอะไรสักอย่างนั่นแหละฮะโอเคฮะก็คิดดีก็คงไม่มีอะไรมากหรอกฮะก็แค่มาพูดถึงเกี่ยวกับWindows นะ Windows 7กับ Windows 10นะถามว่าอันไหนดีกว่ากันนะในมุมมองของคนอื่นเนี่ยอาจจะคิดว่า Windows 10เนี่ยดีกว่านะแต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมบอกเลยฮะ Windows 7ดีกว่าหลายเท่านะดีกว่าหลายคุ้มเลยด้วยเออนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานง่ายๆนะไม่มีปัญหาจุกจิกตามมานะฮะไม่มีปัญหารีแพร์ Windows ด้วยไม่มีปัญหาเรื่องอัปเดตให้น่ารำคาญนะเออหลายอย่างแล้วก็เรื่องการอัปเดตในเบราว์เซอร์เช่น Google Chrome Firefox อะไรพวกเนี้ยถามว่า Windows 7ที่ทางร้านเขาบอกว่าเลิกอัปเดตไปแล้วนะปัจจุบันยังอัปเดตอยู่นะฮะผมไปดูมาแล้วผมไปดูในเครื่องของคนอื่นมาแล้วฮะที่เขาใช้ Windows 7ผมไปดูที่เกี่ยวกับไปกดดูเกี่ยวกับตรงนี้นะฮะแต่มันช้ามากเลยคุณจะให้ดูได้ป่าวเนี่ยเดี๋ยวจะให้มันช้าเห็นไหมเอ้ยอย่าเพิ่งกดหาเลยวะเนี่ยโอเคขออภัยด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวให้ดูนะฮะดูนะฮะดูฮะมันช้าจริงเห็นไหมโปรตีมันเร็วกว่านี้นะเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูการอัปเดตนะฮะการอัปเดตผมไปดูใน Windows 7เครื่องของคนอื่นเข้ามาเนี่ยของคนอื่นเขาก็ยังอัปเดตอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังให้การอัปเดตอยู่นะนี่มันช้ามากเลยเห็นมั้ยโหแม่งโคตรช้าเลยว่ะพอแล้วมึงไม่ต้องดูแล้วช้ามากช้าแบบสุดยอดเลยอ่ะใครมันจะไอ้นี่ขนาดนั้นวะบอกไปก่อนเลยอันนี้คือพูดในมุมมองผมนะฮะว่า Windows 7ดีกว่านะแล้วที่ผมพูดเนี่ยสรุปเลยครับก็คือผมอยากจะเปลี่ยนจาก Windows 10เนี่ยกลับไปใช้ Windows 7เหมือนเดิมนะฮะในประมาณสักปีที่แล้วนะสาเหตุเพราะอะไรสรุปเลยฮะก็คือผมไม่ชอบ Windows 10เป็นอย่างมากใช้มาแล้วมีปัญหาอีกนะฮะแล้วมันก็ต้องมีปัญหาอีกตามมาอีกนะผมเอาอย่างนี้ดีกว่าตัดไฟแต่ต้นลมเลยผมไปใช้ Windows 7เลยดีกว่านะแต่พรุ่งนี้เนี่ยผมก็น่าจะไปลง Windows ใหม่ละไปลงมาปุ๊บเนี่ยผมก็จะมาอัดคลิปให้ฟังอีกรอบนึงแล้วมาพูดถึงว่าความต่างระหว่างการใช้ Windows 10กับ Windows 7อ่ะมันแตกต่างกันยังไงนะฮะคลิปนี้อาจจะแพ้มหรือบ่นนะนิดนึงเนี่ยหาว่ามึงบ่นอะไรแม่งวะไม่รู้เรื่องเลยก็แล้วแต่จะคิดละกันนะก็ไม่รู้สินะนะถ้าใครอยากดูหรือได้ความรู้เนี่ยหรือว่าติดตามข่าวสารของผมเนี่ยว่าทำไมผมถึงเปลี่ยน Windows เนี่ยจาก Windows 10ไปใช้ Windows 7เนี่ยก็สามารถติดตามที่คลิปนี้นะฮะโอเคคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วมั้งนะฮะไม่รู้จะคิดอะไรแล้วนะก็คือใช้มันแล้วแบบใช้ Windows 7แล้วมันรู้สึกโมโหมากมันขึ้นอ่ะคือแบบพอขึ้นมาปุ๊บมันจะมีคำหยาบคายเลยหรือคำอะไรแบบที่มันไม่สุภาพแบบตามมาในภายหลังแน่นอนนะเดี๋ยวผมพยายามกั้นไว้นะเพราะว่าพูดใน YouTube เนี่ยออกอากาศใช่มั้ยมันก็ต้องพูดคำสุภาพดิพูดอัดคลิปอ่ะจะไปพูดคำหยาบคายได้ยังไงใครจะมาฟังใช่มั้ยล่ะมันก็ต้องพูดแบบว่าพูดแบบพูดออกมาจากแบบในเรื่องจริงพูดออกมาแบบจากในตัวตนจริงผมเลยพูดแบบคำแบบพยายามใช้คำที่พูดที่แบบสุภาพไม่หยาบคายเกินไปอะไรเงี้ยนะก็อันนี้คือถ้าสมมติถ้าพี่ลง Windows เสร็จแล้วเนี่ยพี่ใช้เวลาสักกี่วันพี่จะกลับมาอัพคลิปได้ปกติล่ะครับถ้าลง Windows นะฮะถ้าลง Windows อย่างเดียวนะก็วันนึงนะฮะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้น่าจะอัพได้นะแต่สังเกตส่วนใหญ่ก็คือถ้าผมลงวันนึงปุ๊บเนี่ยผมจะรอสักอาทิตย์นึงอะอาทิตย์หนึ่งก็คือให้เคลียร์เรื่องเกี่ยวกับการลงโปรแกรมมาให้เรียบร้อยก่อนนะฮะอีกอาทิตย์หนึ่งผมจะมาทำ YouTube ต่อนะผมก็จะขอบอกไปก่อนเลยนะผมอาจจะหายไปอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะอาจจะหายไปอาทิตย์หนึ่งเรื่องการลงโปรแกรมนะแต่ว่าถ้ามาอัดคลิปก็อัดได้นะอาจจะหายไปอาทิตย์หนึ่งนะฮะบอกไปก่อนเรื่องการลงโปรแกรมลงโปรแกรมจากพอผมลง Windows พอผมแบบเปลี่ยน Windows ปุ๊บเนี่ยพอผมไปให้เขาล้างได้4ปุ๊บเนี่ยก็จะเปลี่ยนจาก Windows 10เนี่ยไปเป็น Windows 7เหมือนเดิมนะฮะนั่นแหละฮะพอเปลี่ยนเป็น Windows 7ปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องเสียเวลาในการลงโปรแกรมหรืออะไรอีกก็ควรจะใช้เวลาสักอาทิตย์นึงนะจริงพี่มันใช้เวลานาน1อาทิตย์นึงไงเหรอมันก็ไม่ถึงอาทิตย์หรอกฮะแต่ว่าผมจะเผื่อไปสักอย่างต่ำนะฮะอาทิตย์นึงนะผมจะกลับมาทํา YouTube นะแล้วที่ถามว่าอาทิตย์นึงเนี่ยพี่ผมจะขอบอกไว้ก่อนพี่ไม่ได้ไปเล่นงานสงกรานต์พี่ไม่ได้ไปเที่ยวสงกรานต์ใช่มั้ยครับคือผมไม่ได้ไปเที่ยวสงกรานต์นะฮะคือผมเที่ยวมาผมหยุดมาเกือบครึ่งเดือนแล้วอะประมาณเดือนเมษาถึงเดือนกุมภาเนี่ยประมาณเดือนกุมภาถึงมีนาเนี่ยผมหยุดไปเกือบครึ่งเดือนแล้วนะนั่นแหละตอนสงกรานต์คือผมก็ไม่ได้หยุดแล้วผมไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วนะบอกไว้ก่อนสงกรานต์ผมไม่ไปเที่ยวเลยเพราะผมเที่ยวมาแล้วไงผมเที่ยวตั้งแต่เดือนกุมภาช่วงตรุษจีนเนี่ยถึงเดือนมีนานะประมาณนั้นแหละผมเที่ยวช่วงนั้นนะแต่ช่วงเมษาเนี่ยคือผมไม่เที่ยวเลยเอาไว้ง่ายนะผมก็จะทำคลิปตามปกติ
แต่ผมจะขอบอกไปก่อนเลยหลายคนหาว่าผมหายไปหลายวันเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าคิดว่าผมเนี่ยอาจจะไปเล่นงานสงกรานต์อาจจะไปเที่ยวสงกรานต์หรือเปล่าไม่ใช่นะก็คือผมจะมาแจ้งให้ฟังนะว่า Windows ผมมีปัญหาผมต้องไปลง Windows ใหม่นะเพราะผมลง Windows ใหม่ปุ๊บเนี่ยใช่มั้ยพอผมลง Windows ใหม่ปุ๊บเนี่ยจาก Windows 10 5เนี่ยเปลี่ยนเป็น Windows 7ที่ดีมาเนี่ยเขาเปลี่ยน Windows 7ปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องใช้เวลาลงโปรแกรมสักอย่างต่ำก็ประมาณสักอาทิตย์นึงถึงจะกลับมาทำได้กลับมาทำเป็น YouTube ได้ปกตินะแบบนี้แหละฮะโอเคแต่อัดคลิปอาจจะอัดคลิปก่อนตอนนี้ก็ได้อัดคลิปตอนลงนี้ก็ได้นะอัดคลิปตอนที่ลง Windows 7มาก็ได้ฮะเราค่อยมาอธิบายให้ฟังอะไรทำนองนี้นะฮะก็ขอบอกไปก่อนเลยนะฮะโอเคต้องขอพูดไว้ก่อนนะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเข้าใจผิดคิดว่าผมเนี่ยไปอะไรอ่ะไปแบบไปเล่นงานสงกรานต์หรือเปล่าไม่ใช่นะคือผมไม่ได้เล่นงานสงกรานต์นะบอกไปก่อนเลยผมไม่ได้ไปเที่ยวนะคือผมหยุดไปเนี่ยเพราะว่ามีปัญหาเรื่อง Windows อีกแล้วจริงๆนะไม่รู้อ่ะครับปัญหามันจะวนมาซ้ำซากเดิมๆเนี่ยแต่ว่าถ้าผมใช้ Windows 7ปุ๊บเนี่ยคุณเชื่อไหมฮะว่าปัญหาแบบเนี้ยอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่ว่าเฮ้ยมันจะเวอร์ไปหรือเปล่าอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเออใช่ฮะมันก็จริงฮะว่ามันจะไม่เกิดขึ้นไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกฮะ Windows 7อ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นเลยไปไม่ได้หรอกมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะฮะเหมือนใน Windows 10นี่แหละฮะแต่ว่ามันอาจจะน้อยกว่าไงเออมันอาจจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนกันแต่มันอาจจะน้อยกว่า Windows 10เยอะเลยฮะถ้าผมพูดคิดว่า Windows 7อ่ะแม่งไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นเลยงั้นผมก็โกหกอ่ะล่ะเออจริงๆมั้ยล่ะถูกมั้ยเออนะฮะงั้นคงก็คงจะเดาได้ผมโกหกแล้วว่า Windows 7ไม่มีปัญหาเลยมันก็มีมั่งแหละฮะมันก็มีปัญหาแหละแต่มันก็คงไม่มีเหมือน Windows 10แบบนี้หรอกฮะรีแพร์ Windows มั่งอะไรมั่งแบบรีสตาร์ทปุ๊บกลับมาเครื่องช้ามั่งแล้วก็ปัญหาที่ผมจุกจิกที่สุดในโลกเลยก็คือปัญหาปฏิทินเนี่ยปฏิทินไม่ใช่จริงแล้วแบบเดิมมันเป็นปฏิทินอีกแบบนึงนะฮะแม่งเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เฉยกูก็งงว่ามันจะเปลี่ยนทำเพื่อแต่นี่ปฏิทินผมไปถามร้านเขาบอกว่ามันเป็น Windows อัปเดตหรือเปล่าวะเพราะว่า Windows อัปเดตอ่ะปุ๊บปฏิทินเป็น Windows เป็นปฏิทินใหม่ที่ Windows ก็อัปเดตมาหรอกไม่ใช่นะบอกไปก่อนอันนี้ไม่ใช่ปฏิทิน Windows อัปเดตนะขนาดช่างในร้านที่ยังไม่รู้เลยนะจริงแล้วไม่ใช่นะผมไปถามอีกร้านนึงผมไปถามอีกร้านมาด้วยนะเพราะผมไปลงฮาร์ดดิสก์ภายในมาผมไปลงฮาร์ดดิสก์ภายในมาที่ร้าน JB นะผมไปถามเขาเลยฮะว่าไปถามผู้เชี่ยวชาญนะไปถามช่างว่าตัวเนี้ยคือมันเป็นเพราะอะไรครับเขาบอกว่าเป็น Windows อัปเดตนะต้องเป็น Windows อัปเดตใหม่มั้ง Windows 10อัปเดตใหม่มามั้งเป็นแบบนี้ฮะที่จริงแล้วไม่ใช่ Windows อัปเดตเลยไม่ใช่เลยฮะมันเป็นทีมมากกว่าเป็นทีมแบบมันฝังเข้าไปในโปรแกรมมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะคือมันติดอยู่กับ Windows เราตลอดนี่คือเป็นปัญหาโลกแตกที่ผมจุกจิกมากเลยนะคือแบบผมเคยแบบจะไปลง Windows ใหม่เพราะมีปัญหาแบบนี้แต่ผมก็อดทนได้อดทนแบบไม่ต้องลงใหม่ก็ได้อะใช้ไปก่อนแล้วกันถ้ามันปัญหาอื่นมาอีกเราค่อยลง Windows 7ทีหลังนั่นไงฮะปรากฏว่ามันมีปัญหาอื่นมาจริงๆมีปัญหานี้ไงก็คือเครื่องช้านั่นแหละพอรีสตาร์ทปุ๊บเครื่องช้าปั๊บอ่ะลง Windows ใหม่เลยแล้วกันคือมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะคือผมคงทนไม่ได้ล่ะชิบหายเลยแม่งแล้ววันนี้ก็แบบเกือบสงกรานต์เรื่อยนะฮะก็คงจะลงพรุ่งนี้นะฮะวันศุกร์นะสงกรานต์นี่คือผมคงจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกฮะผมจะนั่งลงโปรแกรมไอ้ Windows ให้แม่งเสร็จไปเลยผมใช้ Windows 10แล้วมันแบบมันไม่มีความสุขอ่ะคือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แนวของเราอ่ะไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะแต่พอไปใช้ Windows 7ปุ๊บอ่ะโอ้โหมันมีความสุขมากเลยใช้แบบมันดีอ่ะมันดีอย่างงู้นดีอย่างนี้อ่ะใช้แล้วมันถนัดมืออ่ะแบบเราใช้มาเราถ้าเราใช้ Windows ไหนมามากมายเราใช้ Windows ไหนมาหลายปีเราจะมีความคุ้นเคยและมีความผูกพันกับมันนะ Windows 7เราใช้มาแบบ 4-5 ปีอ่ะ 5-6 ปีอ่ะเราจะมีความคุ้นเคยและความผูกพันกับมันนะแต่ Windows 10มันไม่ใช่อ่ะเพิ่งมาใช้ปีเดียวก็แบบแตกคอซะแล้วก็ไม่ถูกใจกันซะแล้วก็ทะเลาะกันซะแล้วอ่ะอย่างงี้มันจะใช้กันได้มั้ยล่ะมันก็ใช้ไม่ได้ดิโอเคก็คงต้องลงใหม่นะฮะคงต้องลงใหม่คงจะกลับมาประมาณสักเสาร์อาทิตย์นี่แหละเสาร์อาทิตย์เพราะว่ามันก็ติดช่วงนี้ก็สงกรานต์แล้วด้วยนะฮะสงกรานต์ผมก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนฮะบอกตามตรงผมไม่ได้ไปไหนเลยคงจะมีปัญหาเรื่องเนี้ยก็แต่ว่าสงกรานต์แล้วร้านเขาจะเปิดป่าวะว่ะแม่งสงกรานต์ร้านปิดนี่ว่ะตายแล้วกูแม่งซวยชิบหายเลยช่วงหลังสงกรานต์แล้วพวกเนี้ยพวกซวยเลยกูแม่งมาเสียหาอะไรตอนอื่นแม่งไม่มาเสียตอนอื่นน่ะว่างๆไม่เสียมาเสียตอนสงกรานต์ไม่รู้นะว่าร้านเขาจะเปิดหรือเปล่าร้านเราไปให้ช่างเขาแบบลง Windows ใหม่ให้แล้วกันนะลงไป Windows 7แล้วกันนะโอเคอันนี้คือมาพูดให้ฟังเฉยๆนะว่าผมชอบ Windows 7มากเลข7มันก็เป็นเลขดีอยู่แล้วนะ
แล้วแม่งข้ามเลข9ไปเลข9ก็เป็นเลขมงคลด้วยอันนี้ผมถือตามเลขฮวงจุ้ยนะมันข้ามไปเป็นเงี้ยมันก็แบบอัปมงคลแล้วไม่ดีแล้วผมก็เลยไม่ใช้ดีกว่าคนบอกว่าอย่าไปนับคนที่ตัวเลขดิแล้วแต่คนจะคิดละกันผมคิดที่ตัวเลขไปก่อนตัวเลขก็สำคัญเหมือนกันนะ7อ่ะถือว่าดีมากใช้แบบไม่เคยมีปัญหา Windows 10แบบของใหม่มาแล้วแบบปัญหาจุกจิกจนน่ารำคาญจนผมเกลียดแม่งแบบเข้าไส้เลย Windows 7ใช้มาทุกวันแบบใช้มาแบบทุกวันทั้งวันไม่เคยมีความสุขเลยใช้มาแล้วจุกจิกตลอดแบบแปลกใหม่ตลอดเลยอ่ะไม่มีความผูกพันกับมันอ่ะใช้แล้วไม่มีความผูกพันอ่ะทั้งที่ Windows 7เราใช้มาตั้งหลายปีอ่ะเป็น10ปีอ่ะเรามีความผูกพันกับมันมากถูกไหมอะไรที่มันเหมือนเดิมมันดีมันก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องคนไปเปลี่ยนแปลงมันหรอกนะฮะไม่ใช่ว่าของใหม่จะดีเสมอไปไม่ว่าจะเป็นของไม่ใช่ว่าจะเป็นของเดิมไม่ว่าจะดีไม่ใช่ว่าจะเป็นของใหม่จะดีเสมอไปไอ้ของที่มันเดิมๆก็ดีอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าของใหม่ๆมันจะแบบจะทำให้เราแบบแฮปปี้ขึ้นไม่ใช่นะของใหม่มันทำให้เราตกต่ำขึ้นทำให้เราแบบล่มจมขึ้นทำให้เราแบบว่าทำให้เราแบบไม่มีที่ยืนมากขึ้นทำให้เราแบบอะไรวะเนี่ยทำให้เราแบบดูหน้าสองเพศขึ้นทำให้เราแบบเกลียดมากขึ้นทำให้เราแบบโกรธมากขึ้นทำให้เราแบบไม่พอใจมากขึ้นมันก็มีไงเออก็คือแบบนี้อันนี้คือผมพูดออกมาจากจิตใจผมเลยนะผมพูดจากจริงๆนะผมพูดจริงๆนี่คือผมพูดเรื่องจริงเลยผมไม่ได้มีการเฟกไม่ได้มีการแบบเรียกร้องความสนใจหรืออะไรนี่คือผมพูดในมุมของผมผมพูดแบบผมเชื่อทุกคนน่าจะเข้าใจผมพูดเพื่อให้เข้าใจไงฮะนะทุกคนน่าจะเข้าใจผมด้วยนะหลายคนเนี่ยบางคนอาจจะไม่เข้าใจผมไงคิดว่าผมมาไปเปลี่ยน Windows ทำไมวะ Windows 10แม่งก็แบบของใหม่ก็ดีอยู่แล้วหลายคนไม่เข้าใจหรอกเด็กสมัยนี้ยุคใหม่ไม่เข้าใจผมหรอกฮะถ้าคุณมาเป็นผมเนี่ยคุณจะรู้เองนะฮะบอกแค่นี้นะฮะก็ส่วนคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากพูดซะมากเลยนะไม่มีอะไรมากก็คงจะขอลาไปก่อนแล้วฮะขอบคุณที่ตามชมกันด้วยอ่ะแล้วอีกอย่างนึงส่งท้ายนะฮะที่มีเพื่อนผมหรือใครเข้ามาบอกนะฮะว่าเฮ้ยเนี่ยเพื่อนของผมเนี่ยมันก็แบบเป็นเพื่อนผมหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ใช้ Windows 10กันหมดแล้วก็ให้เขาใช้กันไปฮะผมไม่สนนะฮะคือผมไม่ได้ทำตามเขาคือผมไม่ต้องการเอาแบบอย่างเขาคือผมไม่ต้องการที่แบบว่าจะทำตามเขาไม่ต้องการที่จะลอกเลียนแบบหรือก๊อปปี้เขาดิเออผมไม่ต้องการที่แบบจะเลียนแบบเอาเยี่ยงอย่างเลียนแบบเขานี่ไม่ต้องการที่แบบจะก๊อปปี้จะแบบจะคัดลอกเขามานี่ไม่ต้องการที่จะทำตามเขานี่เราทำตามตัวเราดิเออเราเอาตัวเป็นหลักเดี๋ยวไม่ใช่เอาคนอื่นมาเป็นหลักเราเพราะว่าไม่มีใครมั่นใจนอกจากตัวเราเท่าตัวเราเองหรอกฮะไม่มีใครแบบเป็นตัวเราเองนอกจากตัวเราเองไม่มีใครเข้าใจตัวเราเองนอกจากตัวเราเองครับตัวไม่ได้เพิ่งแห่งตนนะจะแบบจะเอาแบบเรียนแบบคนอื่นมาแบบมันไม่ได้หรอกก็คือคนอื่นเขาก็มีสไตล์ของเขานะคนอื่นเขาอาจจะมีสไตล์ของเขาก็คือเขาใช้อย่างไรเขาชอบก็เป็นสไตล์ของเขาไปแล้วเราใช้สไตล์แบบนี้เราชอบแล้วก็สไตล์ของเราไปเราจะเอาสไตล์ของเขากับสไตล์เรามาปนกันหรือเหมือนกันไม่ได้ครับก็คือเขาก็มีสไตล์เขาใช้ Windows 10แล้วเขามีความสุขก็เรื่องของเขาอ่ะก็เป็นสไตล์ของเขาเขาก็มีความสุขเขาไปแต่เราสิเราใช้ Windows 10แล้วเราไม่มีความสุขเราใช้แล้วมันไม่เราใช้แล้วมันไม่แฮปปี้เราใช้แล้วมันไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราจะไปเรียนแบบคนข้างๆเราจะไปเรียนแบบคนนั้นที่เขาใช้ Windows 10มาเก่งๆเขาใช้ Windows 10มาแล้วแฮปปี้เขาใช้ Windows 10มาแล้วมีความสุขเอามาเข้าในตัวเราไม่ได้ครับเพราะมันเป็นคนละคนกันถูกไหมเออมันเป็นคนละคนกันคนละปัจจัยกันเลยคือคนละคนกันเลยเอาไว้ง่ายคือเป็นคนละคนกันแล้วก็แบบคนคือคนเราก็มีความคิดที่แตกต่างกันมันสมองหรือร่างกายจิตใจของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอยู่แล้วใช่ไหมคนคนนั้นเนี่ยก็อาจจะมีจิตใจที่อีกแบบนึงก็คือเขาอาจจะชอบของเขาแบบนั้นแล้วแต่คนชอบไปง่ายแต่เราอ่ะเราจะไม่ชอบตามเขาเหรอเราก็คงจะชอบตามใจของเราเดชเราไม่ใช่แบบว่าต้องไปชอบตามเขาคือเห็นเขาใช้ Windows แบบ10แล้วแบบคนใช้เยอะคนใช้ Windows 10แล้วคนใช้เยอะเออแล้วเขาใช้แล้วเขามีความสุขแล้วเราจะใช้เราจะมีความสุขแบบเขาเหรอถูกไหมต้องหันกลับมามองตัวเราก่อนถ้าเรารู้ปุ๊บเราใช้แล้วไม่มีความสุขแบบเขาเนี่ยเราควรจะเลิกใช้จ้ะแล้วกลับไปใช้ของเดิมมันก็น่าจะดีกว่าไหมลองคิดดูลองแบบลองคิดวิเคราะห์แยกแยะดูนะเออผมไม่ได้พูดคำหยาบคายนะคิดว่าเขาแยกแยะคุณลองคิดดูให้ดีว่าอันไหนที่แบบมันส่งผลกับตัวเองให้ดีแล้วคุณก็เอาอย่างนั้นไปทำตามดีกว่าคุณไม่ใช่แบบจะเอาบรรทัดฐานคนอื่นเป็นหลักนะคือคนอื่นจะไม่เข้าใจตัวเราเองหรอกนะฮะแต่ว่าคนอื่นก็สามารถเป็นที่ปรึกษาเราได้นะแต่เราก็ควรพิจารณาดูนะว่าที่ปรึกษาเขาเนี่ยเขาปรึกษาเราเนี่ยเราควรจะฟังเขาแบบในมุมของเขาหรือฟังเขาในมุมของเราเนี่ยก็คือถ้าฟังเขาในมุมของเขาก็คือเขาจะพูดในมุมของเขาเองถ้าเขาพูดในมุมของเราเขาจะเข้าใจจิตใจเราไงเขาจะเข้าใจนะว่าเฮ้ยเนี่ยเราใช้ Windows 10เราไม่เหมือนเขาก็แบบไม่ต้องใช้ Windows 10ก็ได้ไปใช้ Windows อื่นแทนอะไรเงี้ย
สมมติถ้าเขาพูดในมุมของเขานะเขาก็จะจำเยียดให้ใช้ Windows 10อย่างเดียวอะไรอย่างงี้ถ้าเราพูดในมุมของเขาพูดแบบว่าแบบที่ปรึกษาให้ดีนะก็คือเขาจะพูดแบบให้เห็นมุมของเราด้วยก็คือถ้าใช้แบบ Windows 10ไม่ดีก็ใช้ Windows 7เลยอันนี้คือเขาแนะนำมาเขาปรึกษาดีก็แบบนี้ก็มีนะถ้าเป็นคนที่มีถ้าคนเป็นคนที่มีการศึกษาเนี่ยเขาจะปรึกษาแบบดีปรึกษาแบบดีแล้วเราแบบเราก็เข้าใจมันไงเราเข้าใจเขาว่าปรึกษาดีเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะอะไรก็ทำนองนี้แหละฮะบอกไปก่อนเลยนี่ก็ Google Chrome มันก็อัปเดตผมว่าแม่งไม่ใช่ Windows 10แม่งก็อัปเดตดอก Windows 7แม่งก็อัปเดตดีแม่งไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวฮะผมเห็นผมไปดูของเครื่องอื่นแม่งก็ช้าแม่งก็เห็นเขาเห็นแม่งก็อัปเดตอยู่ดีไม่ได้เกี่ยวเลยนะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยเอาง่ายๆมันไม่ได้เกี่ยวกับการอัปเดตเลยอันนี้คือผมพูดแบบในมุมของผมนะโอเคคือเราไม่ควรที่แบบจะไปทำตามเขาหรอกนะฮะเราเอาควรที่แบบของเราดีกว่านะแต่เรารู้ว่าถ้าแบบเป็นของเขาเนี่ยดีกว่าแล้วเราเอามาใช้เนี่ยไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราก็แบบควรจะกลับไปใช้ของเขาอันนั้นก็ได้ฮะก็ลองใช้ดูหลายแบบนะถ้าเราลองใช้ดูแบบ Windows 10เนี่ยมันไม่ดีอ่ะมองของคนอื่นไงอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะมองของคนอื่นเนี่ย Windows 10มันไม่ดีใช่ไหมแต่เราใช้แล้วมันแบบมันดีเราก็ใช้ไปเราใช้ Windows 10ไปก็ดีก็ถูกไงแต่พอเราไปมองคนอื่นปุ๊บเนี่ยก็ใช้ Windows 10มันไม่ดีอะแต่เราใช้ดีเราก็ใช้ไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามุมมองอีกแบบนึงก็คือเราใช้ Windows 10ว่ามันไม่ดีแต่คนอื่นเราใช้แล้วมันดีก็ดีไปอะไรเงี้ยนะฮะก็คืออันนี้คือพูดแบบเปรียบเปรยให้ฟังเฉยนะฮะว่าเป็นแบบนี้พูดแบบเป็นแบบนี้ไงก็คือแบบพูดให้มันหลายมุมมองก็คือคนเราก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันมุมมองของแต่ละคนในสมองเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันหัวจิตหัวใจของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะมันแล้วแต่คนจะคิดแล้วแต่คนจะชอบมากกว่านะนะฮะเพราะว่าคนแต่ละคนมันแบบความคิดมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วไม่งั้นนะฮะคนมันโลกใบนี้แม่งก็ทำอะไรเหมือนกันหมดเลยมันก็คงไม่ทำอะไรแตกต่างกันเพราะว่าคนเรามันแตกต่างกันไงโอเคแล้วได้อย่างคืออะไรที่ผมจะพูดว่ามันสำคัญมากเลยนะคนเรามีการศึกษาแล้วน่าจะรู้นะฮะว่าอันไหนที่แบบสมควรอะไรเงี้ยนะฮะและอย่างนึงคือพวกเนี้ยเราควรที่แบบเอาตัวเองแบบเป็นหลักอะไรแบบนี้ดีกว่านะตอนแรกผมก็กะจะลง Windows 7อยู่แล้วแต่เขาแนะนำมา Windows 10อ่ะดีนะผมก็อยากลองใช้แม่งดูนะคิดว่าเป็น Windows ใหม่ว่ะปรากฏว่าพอใช้มาปุ๊บไม่ดีปุ๊บอ่ะพอใช้มาไม่ดีปุ๊บอ่ะเกิดเหตุละพอผลมาปุ๊บเหตุปุ๊บก็คือใช้มาลองใช้ดูเหตุก็คือใช้มาแล้วไม่ดีอ่ะเกิดผลมาแล้วกดผลลัพธ์มาแล้วเกิดผลลัพธ์มาแล้วก็คือผลลัพธ์มันไม่ดีแน่นอนฮะก็คือควรจะเปลี่ยนกลับไปใช้ของเดิมก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าเราก็ลองพิจารณาดูใน Windows 7เราเคยใช้มาแล้วมันดีหรือไม่ดีแล้วก็คนมาเปรียบเทียบกันได้ดิมาเปรียบเทียบว่าอันไหนมันใช้มาแล้วมันดีไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็มาเปรียบเทียบกันได้ดิฮะว่าเราใช้ Windows 7มามันดีนะก็กลับไปใช้ Windows 7ไปแต่พอใช้ Windows 10มามันดีกว่า7ก็ใช้10ไปอะไรเงี้ยคนเราจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปนะอันนี้คือมองในอีกไงหลายแง่มุมนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เป็นแฟนคลับหรือว่าแฟนบันแท้หรือว่าเป็นคอ Windows 10เนี่ยจะมาด่าผมมันก็ไม่ถูกนะเพราะว่าผมพูดในมุมของผมอะถูกไหมล่ะพูดได้แค่นี้ผมพูดในมุมของผมคือผมไม่ได้แบบต้องการอะไรมากเลยอะคือคุณอะถ้าคุณจะด่าหรืออะไรเนี่ยคือผมไม่สนนะคือผมบล็อกเลยเพราะว่าผมพูดไปแล้วคือผมพูดอะผมก็ต้องมีเหตุผลของผมเนี่ยคุณเนี่ยที่คุณชม Windows 10เนี่ยคุณก็ต้องมีเหตุผลของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องดูแบบฝ่ายกลางไงผมก็ต้องแบบดูทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาเรียกว่าฟังเสียงส่วนมากมันฟังเสียงส่วนน้อยหรืออะไรผมไม่สนนะฮะคือเสียงส่วนมากเนี่ยก็ต้องเชียร์ Windows 10อยู่แล้วล่ะของใหม่ใช่ไหมเสียงส่วนน้อยก็ Windows 7ใช่ไหมล่ะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมจะมองสองฝ่ายนะก็คือฝ่ายทั้งดีไม่ดีอะไรเงี้ยผมจะต้องเป็นฝ่ายกลางนะคอยมองฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเงี้ยผมจะต้องมองทั้งสองฝ่ายก่อนว่าอันไหนที่มันแบบดีแล้วมาวิเคราะห์รวมกันแล้วมันอยู่ฝ่ายกลางว่าฝ่ายไหนที่มันดูดีดูน่าเชื่อถือมากกว่ากันผมจะต้องวิเคราะห์ทั้งสองฝ่ายผมไม่ได้แบบว่าจะแบบจะเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะผมก็ลองดูว่า Windows 10เนี่ยเขาบอกว่าดีนะดีไหนก็ลองใช้ดูซิมันดีจริงหรือเปล่าพอใช้มาปุ๊บมีปัญหาปุ๊บเหตุมันเกิดแล้วมีผลตามมาอีกมีปัญหาปุ๊บอ่ะผมก็เลยใช้เลยทั้งที่ Windows 7ผมใช้มามีปัญหาเหมือนกันฮะย้อนรอบมีปัญหาถ้าผมคิดว่าถ้าผมพูดว่า Windows 7ใช้มาไม่มีปัญหาเลยเนี่ยงั้นแสดงว่าผมโกหกกันละถูกไหมคือ Windows 7ใช้มามีปัญหาไหมมีฮะแต่ว่ามันมีน้อยกว่าไงมันมีน้อยกว่าเยอะนะฮะมีน้อยกว่าหลายประการหลายข้อนะผมก็จริงคิดว่าอ่ะเอาอย่างงี้ว่ะย้อนกลับไปใช้ Windows 7แล้วกันนะอย่างนั้นจะเป็นการลดปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเรามากขึ้นเพราะใช้ Windows 10แล้วมีปัญหาต่อไปก็ไม่สมควรจะช่างใช้ถ้าผมใช้ปิดถ้าผมไปลงอีกรอบนึงลง Windows 7ไม่ใช่ดิถ้าผมไปลงอีกรอบนึงลง Windows 10มาอีกแล้วแม่งสื่อมีปัญหามาอีกอ่ะจ
จะทำยังไงอะฮะมันก็ต้องกูก็โง่ซ้ำโง่ซากใช้ Windows 10แล้วมีปัญหาซ้ำเง่าซากใช้ Windows 10แล้วมีปัญหาซ้ำซากก็โง่ซ้ำซากใช้ Windows 10อยู่ได้โง่แบบซ้ำซากอยู่ได้เออใช้แล้วมีปัญหาตลอด 3-4 รอบลง Windows 3-4 รอบมีปัญหาตลอดอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนไปใช้ Windows 7ไม่ดีกว่าเหรอใช้มาละปีนึงจะมีปัญหาสักครั้งนึงนะ Windows 7นี่ใช้มาฮะผมก็ยอมรับนะว่าครั้งแรกอ่ะจะรีแพร์ Windows ใช้มา11เดือนอีกเดือนนึงใช้มาปุ๊บมีปัญหาตอนเนี้ยนี่แค่เดือนเดียวเองนะใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วลงมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยมีนามาจนนี่เมษาจะส่งการแล้วมีปัญหาอีกแล้วถูกมั้ยเดือนเดียวเองอ่ะเดือนเดียวกับการที่แบบลง Windows 10มาครั้งที่2ครั้งแรกก็คืออัปเดตคอมใหม่มีปัญหารีแพร์ Windows ลงใหม่รอบนึงจากประมาณสักเดือนมีนาจนถึงเมษามีปัญหาอีกแล้วฮะเนี่ยอีกเดือนนึงมันมีปัญหาเร็วเกินป่ะผมคิดว่า Windows 10แต่มันมีปัญหาเร็วเกินมีปัญหาแม่งแค่แบบมีปัญหาเร็วเกินอ่ะก็คือแทนที่มันจะมีปัญหาสักปีนึงนี่แม่งมีปัญหาอะไรโอ้โหนี่แม่งเดือนนึงมีปัญหาแล้วใช้มาแค่เดือนเดียวมีปัญหาอีกแล้วโอ้โหถ้ากูใช้ต่อไปแม่งจะมีรีแพร์ Windows ย้อนกลับมาอีกหรือเปล่ากูก็ไม่รู้กูก็กลัวกูว่ากันไว้ก่อนละกันอ่ะลง Windows 7เลยอันนี้คือผมพูดสรุปเลยละกันเออเหนื่อยละเกินไปโอเคก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากคือผมพูดมาเนี่ยโคตรนานมากประมาณสักเกือบ50นาทีเลยเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วเอ้ยไม่ใช่ดิเกือบ1ชั่วโมงด้วยซ้ำอ่ะชื่นใจหน่อยการที่ผมจะพูดเลยมันต้องกินน้ำไปด้วยเว้ยแบบคอมันแห้งไม่ใช่อะไรนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วแหละคงจะลาของจริงแล้วแหละมึงไม่ลาสักทีหรอมึงก็นึกอะไรมึงก็พูดมาได้อีกเออก็ไม่รู้นะว่าจะพูดอะไรแล้วนะเพราะว่าผมก็พูดได้หมดแล้วนะว่าผมเกลียด Windows 10มากจากคะแนน 10.10 นะผมให้แม่งสัก3เองมั้ง Windows 10 3หรือ4อย่างงั้น Windows 7นี่ผมให้แม่ง8เลยนะโอ้คะแนนดีมากแล้วแต่คนจะคิดแล้วกันนะผมใช้แล้วมันมีความคุ้นเคยมีความเคยชินแล้วมีความสุขแล้วมีความทรงจำที่ดีกับมันอ่ะมันก็น่าใช้ถูกไหมผมคิดแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะโอเคส่วนคลิปนี้นั้นนะฮะก็คงจะขอลาไปก่อนแล้วฮะบ๊ายบายนะฮะโอเคส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรได้ก็ติดตามชมได้เลยนะน่าจะเป็นคลิปของ Windows 7ถ้าผมมาคราวหน้าคงจะเป็น Windows 7แล้วล่ะคงจะไม่ใช่ Windows 10แล้วนะฮะเพราะผมจะต้องไปลง Windows ใหม่แล้วเพราะมันไม่ได้แล้วมันช้าเกินมันอืดมากมันอืดจริงๆมันอืดแบบโคตรอืดเลยยิ่งกว่าเครื่องเก่าผมอีกมันอืดมากอ่ะอืดแบบช้าแบบหน่วงมากเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะเออแต่เราจะต้องแก้ปัญหาจากตัวเราเองก็ถูกฮะเราต้องแก้ปัญหาจากตัวเราเองแต่ว่าผมจะเริ่มแก้ปัญหาที่ Windows ก่อนดีกว่าเพราะผมใช้เพราะตั้งแต่ที่ผมมีปัญหามาผมใช้ Windows 7มาเนี่ยผมแก้ปัญหาที่ตัวเราผมก็มีหนุ่มคนที่ใส่อย่างเงี้ยเหมือนกับ Windows 10เนี่ยแต่ผมก็ไม่เคยมีปัญหาอย่างนั้นตามมาเลยแต่พอมาใช้เป็น Windows 7ปุ๊บ Windows 10ปุ๊บมีปัญหาไม่เหมือน Windows 7เลยมีปัญหาตามมาเยอะแยะจนผมแบบเกลียดแม่งว่าแบบรำคาญอ่ะแบบผมแม่งไม่น่ามาใช้ Windows นี้เลยว่ะเออแต่หลายคนที่เป็นคอ Windows 7เนี่ยอาจจะมาว่าผมได้นะมันแล้วแต่แล้วกันนะเออแล้วแต่คุณแล้วกันนะเขาบอกไปแค่นี้ส่วนคลิปนี้นั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วฮะคงจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายฮะสวัสดีฮะไปละโอเคไม่มีอะไรจะพูดแล้วจริงว่ะ